ท่านสาธุชนนักศึกษาผู้สนใจในธรรม ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีที่เป็นสิ่งแรกในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือเพื่อศึกษาธรรมะไปใช้ในการประกอบชีวิตหรือดำเนินการงานในชีวิตของตนทั้งตนศึกษาธรรมะทำไมมันก็เรียกว่าศึกษาเรื่องความลับของธรรมชาติที่จะทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ธรรมะในลักษณะนี้คือเรื่องความลับของธรรมชาติที่รู้แล้วเราสามารถจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนื้อเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์คำว่าธรรมะมีความหมายหลายสิบอย่างแต่ไม่ใช่นี่หมายถึงเรื่องที่เราจะต้องศึกษาซึ่งยังเป็นความลับอยู่สำหรับเราเป็นความลับของธรรมชาติถ้ารู้แล้ว สามารถปฏิบัติเพื่อไม่มีทุกข์มีความสุขสงบเย็นเพื่อจะเป็นประโยชน์รวบจำไว้สักสองคำจ้ะสงบเย็นคำหนึ่งส่วนตัวแล้วเป็นประโยชน์อีกคำหนึ่งสำหรับเพื่อนมนุษย์หรือผู้อื่นที่นี่ก็จะขอทำความเข้าใจเป็นลำดับไปเพราะว่าบางคนยังไม่ทราบถึงแม้ว่าบางคนจะทราบแล้วว่าทำไมเราจึงใช้เวลาอย่างนี้เรียกว่าโลกเวลาท่านอมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของธรรมชาติของอาตมาหรอกอาตมาก็มีเรื่องส่วนตัวคือเวลาอื่นไม่ค่อยมีแรงจะพูดจะมีแรงพูดบ้างแต่สำหรับเวลาอย่างนี้แต่นั่นไม่ใช่ความสำคัญความสำคัญอยู่ที่ว่าเวลาอย่างนี้เป็นเวลาเหมาะสมสำหรับจะศึกษาเรื่องทางจิตนอนพักผ่อนมาตลอดเวลาตื่นขึ้นสดชื่นแจ่มใสจึงพร้อมที่จะศึกษาเรื่องลึกๆของธรรมชาติคือธรรมะนี่ของมันเป็นเวลาที่เบิกบานทุกอย่างมันเตรียมพร้อมที่จะเบิกบานเพื่อต้อนรับแสงอาทิตย์ดอกไม้ขวานี่ส่วนมากนี่ก็เตรียมเบิกบานเวลาอย่างนี้นี่เลยสังเกตดูพระพุทธเจ้าก็จะรู้เวลาอย่างนี้เลยตามบ่ายว่าทุกพระองค์หรือทำไมไม่ศาสดาศาสนาอื่นก็ไม่ใช่ประโยชน์เวลาอย่างนี้ต้องเวลาอย่างนี้เกิดการตรัสรู้ดังนี้เราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่เราจะทำการศึกษาเพื่อให้รู้อย่างเดียวกันซึ่งเป็นเวลาที่จิตกำลังเหมาะหรือว่างอยู่ก็จะเติมอะไรลงไปถ้าเป็นการถ้าปล่อยเป็นเวลากลางวันนี่ก็ได้มันเติมอะไรหรือฟังอะไรสัมผัสอะไรมากถ้ามันเหมือนกับว่ามันจุกมันเต็มจุกมันจุกเรียกว่าน้ำชามันเต็มถ้วยมันจะล้นถ้วยจะใส่อะไรไม่ลงเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยนี่เหมาะที่จะใส่อะไรลงไปนี่เรียกว่าจิตพร้อมถึงที่ถึงเรื่องของเวลาอย่างนี้ขออย่าได้เข้าใจไปว่า
ทำให้ลำบากหรือว่าเสียเวลาที่จะนอนนี่เป็นสุดที่สุดอย่างที่เขาทำกันอยู่ตัวไปใช้เวลานี่เป็นเวลาที่หาความสุขจากการนอนเนี่ยที่ขอร้องว่าเดินมาจากเซ็นเตอร์มาสู่สถานที่นี้คอยถือเป็นการฝึกบทเรียนตลอดเวลาเป็นโรงเรียนตลอดเวลาที่เดินมานี่ร่วม2กิโลเดินอย่างมีสติและกำหนดอิริยาบถเดินทำการศึกษาว่าไม่มีตัวผู้เดินเป็นการเดินที่ไม่มีตัวผู้เดินคือมีแต่ร่างกายจิตใจบังคับร่างกายคือเท้าให้มันเดินมาอย่ามีตัวกูเป็นผู้เดินนี่ก็คือความลับที่สุดของธรรมชาติตามปกติเราจะรู้สึกว่าเราตัวกูทำนั่นทำนี่อย่างนั้นอย่างนี้ในเดือนนี้จะมาทำความรู้สึกคัดแยกตัวกูออกไปเสียเหลือแต่ร่างกายกับจิตใจแล้วก็ทำอะไรไปตามที่ควรกับที่อย่างนี้เรียกว่าเดินโดยไม่ต้องมีตัวตนซึ่งเป็นผู้เดินนี่เป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจเป็นกิริยาอาการของร่างกายและจิตใจทำได้ตามลำพังไม่ต้องมีในตัวครูผู้เดินแต่โดยทั่วไปมันจะมีความรู้สึกว่ามีตัวเราหรือมีตัวผู้ที่เดินหรือผู้ทำเดี๋ยวนี้เราจะฝึกให้มีตัวผู้ผู้กระทำกำหนดสมาธิมีลักษณะเป็นสมาธิจะเรียกได้นะว่าสุญญตาสมาธิใช้จำไอ้สักคำว่าสุญญตาสมาธิมีสมาธิเกี่ยวกับสุญญตาคือความว่างจากตนกำหนดความว่างจากตนแล้วก็เดินมาบทเรียนนี้สูงสุดมีค่าใหญ่หลวงเป็นใจความของพระพุทธศาสนาทั้งหลายอย่าได้ละประโยชน์แม้แต่ว่าการเดินมาที่นี่และต่อไปก็ฝึกอย่างอื่นๆนั่งโดยไม่มีตัวผู้นั่งนอนอย่างไม่มีตัวผู้นอนอะไรก็อย่างไม่มีตัวผู้กระทำนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าเป็นเรื่องของฝ่ายอื่นนะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของฮินดูก็มีตัวตนเรียกว่าอัตมันก็แปลว่าตัวตนผู้กระทำเมื่อมายังไม่ได้บวชจะทำไงเห็นหนังสือเล่มหนึ่งของคุณตาคุณตามันมาเป็นนักธรรมะนักศึกษาธรรมะในหนังสือเล่มนั้นเขียนเรื่องแย่ว่าไม่ใช่พุทธศาสนาก็ถูกกระทำให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาวันในชีวิตร่างกายของเรามีตัวตนคือมีอัตตาอัตมันอัตตาเนี่ยมีประจำอยู่ในตัวตนเมื่อมันก็ออกมาทำหน้าที่ที่ตาก็มาเห็นรูปทำหน้าที่ที่หูเมื่อได้ยินเสียงทำหน้าที่ที่จมูกเมื่อดมกลิ่นทำหน้าที่ที่ลิ้นเมื่อรู้รสทำหน้าที่ที่ร่างกายมันมีสัมผัสทางผิวนั้นเราคิดนึกเมื่อมีเรื่องต้องคิดนึกด้วยเสร็จหน้าที่หนึ่งแล้วมันกลับไปอยู่ที่ศูนย์กลางของมันทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องของอื่นของพวกอื่นคือของฮินดูซึ่งเขาได้มาสอนให้ก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนแต่พุทธศาสนาจะเข้ามาสู่แหลมทองนี่ชาวอินเดียได้มาแล้วได้มาแถวนี้แล้วได้มาสอนลัทธิของตนก็เป็นเรื่องของลัทธิฮินดูอธิบายกันก็ว่ามันมีตัวตนนั้นอยู่เป็นประจำอัตตาตัวตนซึ่งตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาคือไม่มีมันเป็นเพียงกิริยา
เป็นเองมันเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติของร่างกายและจิตใจไม่ต้องมีตัวตนชนิดนั้นก็พูดถึงว่าตัวตนชนิดนั้นสิงอยู่ในร่างกายนี้พอคนหลับมันก็ไปเที่ยวคนตื่นมันก็กลับมาอย่างนี้เป็นต้นคนตายมันก็ออกไปหาที่เกิดใหม่ร่างใหม่อย่างนี้เป็นต้นแต่พุทธศาสนาเราไม่มีสิ่งชนิดนั้นมีแต่ร่างกายกับจิตใจซึ่งทำอะไรได้อย่างนั้นเหมือนกันแหละร่างกายกับจิตใจจิตใจนั้นสามารถทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรียกว่าจิตกับปัญญาเรียกว่าอัตตาเลยตรงนั้นมีถึงสามมีร่างกายมีจิตใจและมีอัตตาสมันเรามีแต่เพียงสองฮะมีร่างกายกับจิตใจพอมีเรื่องที่ว่าจะต้องศึกษาให้ชัดกับใครซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออนัตตาอนัตตาจิตทำอะไรได้ทุกอย่างโดยไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องเป็นตัวตนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นคำพูดคำเดียวที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเราเป็นอนัตตาจะปากใครๆก็พูดไปจะไม่รู้ว่าคืออะไรอย่างไรต้องมีตัวตนตัวครูตลอดเวลาทุกอย่างที่จะทำฉะนั้นจึงสังเกตให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเรื่องความไม่ใช่ตัวตนนี่เข้าใจยากต้องตั้งใจกันให้ดีๆศึกษาด้วยสติสัมปชัญญะละเอียดละออให้เข้าใจให้จนได้นี่ครับพูดกันไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจก็จะหน้าหัวอาตมาก็กลายเป็นผู้นั่งเป่าปีให้แรกฟังแล้วท่านทั้งหลายก็เป็นแรกกันหมดแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยเราจะดูคนนี้นั่งเป่าปีแรกฟังแรกทั้งหลายก็หลับไปฟังไม่ถูกไม่รู้เรื่องเขาได้ตรวจระวังแย่มันมีอาการอย่างนี้เลยตั้งใจฟังทั้งหมดโดยจิตใจทั้งหมดให้สมกับที่เราเลือกเอาเวลาอย่างนี้มาเป็นเวลาสำหรับพูดกันอย่างที่กล่าวแล้วตั้งต้นที่ไม่รู้ธรรมะมันก็ไม่อาจจะขจัดไอ้ความรู้สึกว่าอัตตาออกไปพอมีอัตตาก็มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดอาการที่เรียกว่ากิเลสนานาชนิดแล้วมันก็ขัดเจ้าของชีวิตที่โง่ไม่รู้เรื่องอนัตตารู้แต่เรื่องอัตตาแล้วชีวิตนั้นมันจะขัดตัวเองเรียกสั้นๆง่ายๆว่าชีวิตมันขัดเจ้าของเสียความรักเกิดขึ้นมาขัดตามแบบของความรักเดี๋ยวความโกรธเกิดขึ้นมาก็กัดตามแบบของความโกรธเดี๋ยวความเกลียดเกิดขึ้นมาก็กัดตามแบบของความเกลียดเดี๋ยวความกลัวกลัวอย่างโง่เขลาก็กัดตามแบบของความกลัวไอ้ความตื่นเต้นอะไรมาไหนจะตื่นเต้นไปดูสิ่งที่เกิดความตื่นเต้นไปดูมวยไปดูกีฬาเกิดความตื่นเต้นไม่อะไรก็ตามมันตัดกับเจ้าของนี่ก็วิตกกังวลไปในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนี่มันก็กัดเจ้าของจะอะไรอาวรไปถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วแต่ละก็กัดเจ้าของเรื่องอิจฉาริษยาซึ่งเป็นได้ง่ายที่สุดอิจฉาริษยาเป็นเมื่อไรก็กัดเจ้าของมีความหวงลงหน้าก็กัดเจ้าของเข้มข้นเป็นความหึงฆ่ากันตายนะนี่เรื่องมันกัดเจ้าของตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเมื่อมันกัดเจ้าของกัดด้วยอะไรมันมีตัวกู้ทำให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้น
วิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงมีเรื่องจัดวันอย่างนี้เรียกว่าชีวิตมันกัดเจ้าของถือว่ามันเร็วกว่าหมาเพราะว่าหมามันยังไม่กัดเจ้าของก็ให้สนใจจัดการให้สิ่งเหล่านี้ออกไปเสียให้หมดสิ้นมันเป็นได้สิ่งที่น่าชื่นใจมากเป็นชีวิตที่สดชื่นและมีประโยชน์แล้วไม่กัดเจ้าของมีชีวิตสดชื่นเยือกเย็นมันก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแล้วก็ไม่กัดเจ้าของนี่คือสิ่งที่จะขอทำความเข้าใจในเบื้องต้นที่นี่ก็จะพูดต่อไปถึงการศึกษาที่เรียกว่าศึกษาธรรมะในที่นี้บอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายรู้ล่วงหน้าว่าเราจะตั้งต้นด้วยการศึกษาหัวข้อธรรมที่เป็นเสมือนกอขอกอกากอขอกอกา A B C D ของพระธรรมหรือของพระศาสนาการเรียนอย่างเป็นกอขอกอกานี่มันเป็นหลักฐานมันลึกซึ้งมันถี่ถ้วนการเรียนหนังสือนี่มีได้สองชนิดท่านทั้งหลายบางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้แต่อาตมาเคยเห็นเราเรียนอย่างกอขอกอกาไปตามลำดับตามลำดับเป็นเวลามันมากหน่อยล่ะแต่มันก็รู้ดีรู้จริงรู้เกิดตรงนี้แต่ก็มีการเรียนอีกอย่างหนึ่งเขาไม่เรียนเป็นกอขอกอกาเขาหนังสือก็มาอ่านเลยเขาจะมาสอนหนังสือให้ล้านสาวคนหนึ่งสมัยนู้นนะมายังเด็กๆไม่ได้เรียนข้อข้อข้าเอาหนังสือลักษณาวงมาที่อ่านเลยอ่านไปทีละคำละคำมันก็เรียนหนังสือจริงนี่ลองคิดดูไม่ได้เรียนอย่างข้อข้อข้ามีความรู้ผิวเผินมากเสร็จแล้วก็พออ่านออกก็รู้เรื่องเขียนก็ไม่ได้อะไรเพื่อนั่นเขาให้มีการเรียนชนิดที่ว่าเป็นรากฐานตลอดไปเหมือนอย่างเรียนหนังสือก็เรียนกอขอกอกาเรียนสะกดตัวเรียนไปตามลำดับอย่างนี้มันรู้จริงรู้จริงจริงที่สุดเนี่ยไม่ต้องไปเรียนอย่างที่ว่าเรียนเหมือนเรียนหนังสือจริงจริงกับตัวจำไว้แล้วก็อ่านไปแล้วก็ยังอ่านหนังสือได้เหมือนกันในที่สุดคนนั้นก็อ่านหนังสือได้พอรู้เรื่องแต่มันเรียกว่ามันแกนแกนเอาที่นี่ก็จะถามว่าก็ข้อก็กาอะไรกันสำหรับพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างข้างในรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะธรรมรมหกอย่างข้างนอกเรียกว่าอายตนะอายตนะนั่นแปลว่าสิ่งที่เราสัมผัสรู้สึกได้รูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะธรรมรมเรารู้สึกสัมผัสได้แต่มันต้องรวมสิ่งที่ทำการสัมผัสก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมันจะสัมผัสอายตสัมผัสอาสนะตัวอาสนะตัวอายตนะโดยตรงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์แล้วก็มีตาไว้สัมผัสแล้วก็รู้จักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ขอร้องว่าอย่าให้เป็นเรื่องเครื่องกระหรือหน้ารำคาญคนสมัยใหม่คงจะสังเกตขึ้นจะมาพูดกันเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือท่องจำเรื่องนี้เขาเห็นมันคือกระเรื่องของชาววัดตามศาลาวัดมหาบ่าวบ่อยอย่างนี้ไม่ถูกมันเข้าใจผิดมากมากมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักไอ้ก็ขอของตาคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์แล้วก็เหมือนทำไมได้เรียนพอกาแล้วก็อ่านหนังสือ
จึงคอยตั้งใจเรียนศึกษาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทุกคนมีแต่ทุกคนก็โง่พอเอาไปพูดตรงๆคำหยาบคายนะมันไม่รู้จักแม้แต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าคืออะไรทำอย่างไรมีพฤติอย่างไรในชีวิตประจำวันเป็นต้นค่อยสืบคอยรู้จักตาที่ทำหน้าที่รู้จักรูปเห็นรูปหูก็รู้สึกเสียงฟังเสียงจมูกสิ่งนี้หกคู่นี่จะจำไว้เถอะมันเป็นตัวกอขอกอคาที่ตายตัวแล้วก็สำคัญที่สุดไม่รู้ไอ้เรื่องหกคู่นี่แล้วไม่มีหวังที่จะรู้พุทธศาสนาอย่างถูกต้องและแท้จริงรู้ลึกลงไปถึงว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องของธรรมชาติมันสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมมันเป็นเรื่องทั้งหมดของจักรวาลคุณดูว่าถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าโลกนี้ไม่มีโลกนี้ไม่มีถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่รู้สึกอะไรเมื่อถ้าว่าโลกนี้มันไม่มีหรือถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่มีอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมะมันก็ถ้าว่าโลกนี้ไม่มีเหมือนกันโลกนี้ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่คำว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์หกอย่างนั่นแหละคือตัวโลกนี้ก็ไปเรียนเรื่องโลกเรื่องดินเรื่องอะไรไปตามแบบวิทยาศาสตร์แบบวัตถุนั่นมันคนละเรื่องแต่ในนี้เรียนธรรมะเรียนจิตใจโลกในที่นี้ก็คือรูปเสียงสิ่งรสผลิตภัณฑ์อันมารุนที่เราจะรู้จักรู้สึกเกี่ยวข้องกับมันได้โดยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะเป็นจุดตั้งต้นที่ต้องเรียนมันไปอย่างเรียนกอขอกอกาปัญหาก็มีอยู่อย่างหน้าหัวเรียกตาหูจมูกลิ้นกายมันมีระบบประสาทของมันเองประสาทได้รูปมากระทบกับมันระบบประสาทที่ตามันทำหน้าที่รู้ว่ารูปนั่นอย่างไรเสียงนั่นอย่างไรระบบประสาทที่อวัยวะนั่นมันทำหน้าที่แล้วมันรู้แต่มันมีความโง่มีอวิชชามีความโง่มันว่ากูเนี่ยตาเห็นรูปมันว่ากูเห็นรูปหูระบบประสาทหูได้ยินเสียงมันก็ว่ากูได้ยินเสียงจมูกระบบประสาทที่จมูกได้กลิ่นว่ากูก็ได้กลิ่นกูลิ้มรสกูสัมผัสที่นั้นกูคิดนึกมันเป็นกูไปทั้งหมดในการเป็นอยู่ตามปกติเป็นอย่างนั้นท่านต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบมันก็ไอ้คนไม่รู้นะผู้ไม่รู้ไม่รับผิดชอบสังโง่อันนี้ตาเห็นรูปก็กูเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็กูได้ยินเสียงมันเอากูเข้ามาสวมหมดเลยเจ็บตรงไหนสักนิดหนึ่งระบบประสาทรู้สึกมันก็กูเจ็บมีดบาดนิ้วมันก็มีดบาดกูมันโง่จริงมากน้อยมีดบาดนิ้วมันก็มีดบาดกูถ้ามีดบาดนิ้วนี่เสียมันก็ไม่มีเรื่องราวอะไรนักหนาแต่ถ้ามีดบาดกูมันหมายถึงความตายมันความหมายมันมากเลยว่ากูมันจะตายไอ้ตัวกูมันทำเรื่องราวให้มันมากมายยุ่งยากลำบากขอให้รู้จักไอ้สิ่งที่ว่าตัวกูที่หลอกตัวกูนี่เป็นที่หลอกมันจะเกิดจริงรู้จักให้ดีที่สุดนี่ฉะนั้นอาตมาขอยืนยันว่าท่านไม่อาจจะขัดใจพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวกู
มีแต่ร่างกายกับจิตใจความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่ความรู้สึกของตัวผู้เป็นความรู้สึกของระบบประสาทที่มีประจำอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจด้วยแต่เขาไม่เรียกระบบประสาทแต่ก็มีคำหมายอย่างเดียวกับระบบประสาทมันมีที่ใจด้วยที่ลองเปรียบเทียบกันดูมีตัวกูกับไม่มีตัวกูมันต่างกันอย่างไรพอมีตัวกูมันก็มีผู้อย่างนั้นผู้อย่างนี้อย่างโน้นสารพัดอย่างถ้าไม่มีตัวกูมันก็ไม่มีมันไม่มีตัวผู้ทำหรือตัวผู้ถูกกระทำมันจะไม่มีตัวผู้ด่าเขาแล้วมันไม่มีตัวผู้ที่ถูกเขาด่ามันไม่มีอะไรอะไรที่เป็นต้นเหตุให้เกิดกิเลสแล้วก็มีความทุกข์มันไม่อาจจะเกิดความรักความโกรธความเกลียดความชั่วความตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาถึงหวงอย่างที่กล่าวมาแล้วชีวิตไม่เข้าของถ้าไม่มีตัวผู้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดมาพอมีเมื่อไรมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์ในที่นี้เราเรียกว่ามันกัดเจ้าของมันกัดเจ้าของมันยากขี่มากน้อยที่ท่านจะควบคุมมันไม่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูมันยากแกถ้าไม่ควบคุมมันก็ต้องเป็นทุกข์ท่านต้องศึกษาให้รู้และควบคุมมันให้ได้และชีวิตนี้ก็จะไม่กัดเจ้าของประโยชน์มันมีมากถึงขนาดนี้ท่านจะคิดว่ามันเหลือความสามารถก็ได้แล้วก็ไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องศึกษาก็เป็นคนธรรมดาแต่ถ้าว่ารู้แล้วควบคุมได้ท่านก็จะเป็นบุคคลชนิดที่เป็นอริยชนอริยเจ้ามันเลื่อนไปทางโน้นถ้าไม่รู้เรื่องจริงๆมันจะควบคุมอย่างไรจริงแล้วท่านจะเอาอะไรมาควบคุมมันต้องมีสติเพียงพอมีปัญญาเพียงพอปัญญาคือความรู้รู้ความจริงสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีสติเพียงพอที่จะเอาปัญญานี่มาทันควันทันควันที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นสติเป็นปัญญามาทันควันเผชิญหน้ากับสิ่งที่มากระทบตากระทบหูกระทบจมูกดังนั้นท่านต้องมีปัญญามากพอความรู้มีมากพอแล้วก็มีสติเร็วเร็วมันก็ตากตาแหลกตามธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นความรู้ก็ไม่พอสติมันก็งุ่มง่ามท่านจึงต้องมาฝึกจิตเซนเซอร์ของเราก็มีการฝึกอานาปานสติซึ่งเมื่อฝึกแล้วมันได้ปัญญามากพอสติก็มากพอแล้วสมาธิก็มากพอแล้วปัญญาก็มากพอนั่นสิ่งที่จำเป็นสี่อย่างนี้สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิที่จำเป็นจะต้องมีในการที่จะควบคุมการเกิดแห่งความทุกข์สติไปเอาปัญญามา ศึกษาไว้มากพอกรณีนี้จะใช้ปัญญาข้อไหนไปเอามาทันเวลาปัญญาที่ถูกแยกตัวออกมาเฉพาะส่วนอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกมันเอามาไม่ได้หรือมันไม่จำเป็นจะต้องเอามาเอามาเฉพาะที่จะจัดการกับกรณีนี้เท่านั้นตาเห็นรูปอย่างนี้ยังทำอย่างไรหูฟังเสียงอย่างนี้ได้ยินเสียงอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรปัญญาที่แยกตัวมาเฉพาะส่วนเฉพาะกรณีอย่างนี้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะท่านก็ต้องฝึกสัมปชัญญะนี่มากพอที่กำลังของปัญญาหรือสัมปชัญญะมันไม่หนักพอก็ต้องใช้กำลังของสมาธิระดมลงไปนั่นมันจึงจะพอสำหรับที่จะตัดปัญหาเหล่านี้ปัญญาดีจริงแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็เป็นหมันปัญญาเปรียบเหมือนกับความคมคมเฉียบคมเลือประมาณแต่ถ้าไม่มีน้ำหนักจะกดลงไปมันจะตัดได้คิดดูมีดในประการที่มันคมเลือประมาณ
แต่ถ้ามันไม่มีอะไรจะเป็นน้ำหนักติดกดลงไปมันจะตัดได้มันก็เป็นหมันความคมก็เป็นหมันมันจะมีทั้งความคมหรือมีทั้งน้ำหนักที่จะกดมันลงไปความคมคือปัญญาน้ำหนักที่จะกดลงไปคือสมาธิสติไปเอามาเฉพาะกรณีแล้วก็เป็นสัมปชัญญะเหมาะสมที่จะปราบไอ้ข้าศึกอันนั้นเพื่อเข้าใจง่ายก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเรามีอาวุธในบ้านเรือนของเรามีอาวุธครบทุกอย่างสะสมไว้แต่ขั้นถึงคราวที่จะใช้กำจัดศัตรูเราใช้ทีละอย่างเท่านั้นอย่างไหนเหมาะจะกำจัดศัตรูไรนี่เอาอย่างนั้นมามันเอามาทั้งหมดไม่ได้บ้าหรือว่าในตู้ยาของเรามียาครบทุกอย่างแต่พอเรากินยาเรากินอย่างเดียวเลือกอย่างเดียวกินยาทั้งตู้จะกินได้ที่ไหนนี่เรียกว่าฝึกไว้ให้พอสติเรียกพอปัญญามากพอสัมปชัญญะเลือกเอามาถูกอัดถูกส่วนถูกกรณีสมาธิมากพอระดมกำลังลงไปถ้าท่านฝึกอานาปานสติสำเร็จท่านจะมีสิ่งเหล่านี้อย่างเพียงพอหรืออาจจะเลือกเพื่อให้ก็ได้ถ้าเลือกเพื่อเป็นเรื่องต้องปาฏิหาริย์อะไรน่าอัศจรรย์เลยเลยยาวแล้วมันยุ่งยากเรื่องปาฏิหาริย์ขอร้องอย่าไปสนใจเอาแต่เพียงว่าดับทุกข์ได้เท่าไรถูกต้องเพียงพอแล้วก็พอมันก็จะสามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดโง่เป็นตัวกูของกูการเห็นรูปก็เป็นเรื่องของระบบประสาทของตาการยินเสียงก็เป็นเรื่องระบบประสาทของหูอย่าเป็นเรื่องของกูจะเป็นตัวกูมันจะมีเรื่องมากมันจะเกิดกิเลสมันเป็นบวกเป็นลบเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอย่างที่ว่ามาแล้วนี่ขอให้ศึกษาชัดเจนกันอย่างนี้มันจึงจะดับทุกข์ได้ทีนี้เราก็จะดูกันให้ละเอียดลงไปอีกว่าไอ้ตัวกู้นั่นมันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรมีธรรมชาติของมันอย่างไรศึกษากันให้เพียงพอความรู้สึกว่าตัวกูนั้นเป็นความโง่เป็นเหมือนผีหลอกเกิดชั่วคราวไม่ได้รู้สึกอย่างไรหรือได้กระทำอย่างไรแล้วมันก็เกิดตัวกูขึ้นมามันต้องมีการกระทำก่อนมันจึงเกิดโง่ตัวกูเป็นผู้กระทำมีการเดินก็กูเดินกินอาหารก็กูกินอาหารมีการอาบน้ำก็กูอาบน้ำการถ่ายจาระก็เรากูถ่ายจาระก็เราที่ต้องดูดีจนให้เห็นชัดว่ามันเป็นเรื่องของกายและใจไม่ต้องมีตัวกูจะแล้วมันก็จะเกิดตัวกูขึ้นมาได้อย่างไรความลับมันอยู่ที่ตรงนี้ตัวกูหรือความรู้สึกว่าตัวกูตัวฉันตัวเราแล้วแต่จะเรียกนะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณสัญชาตญาณจริงนะมันเป็นสมบัติของชีวิตตามธรรมชาติชีวิตทุกชนิดมันจะต้องมีสัญชาตญาณพอที่จะให้มีตัวกู้สำหรับจะหนีภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนีภัยหนีอันตรายหรือจะเพื่อเลี้ยงชีวิตจะหาอาหารเลี้ยงชีวิตกระทั่งเพื่อว่าจะซื้อพันธุ์เนื้อให้ต่างๆโดยความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณอันนี้มันก็มีความหมายว่าตัวกูเหมือนกันแต่มันไม่ได้เข้มข้นมากเหมือนไอ้ตัวกูที่โง่ๆที่หลังเนี่ยแต่มันก็มีตามสัญชาตญาณสิ่งที่มีชีวิตน่าจะต้องมีความรู้สึกที่มีความหมายแห่งตัวกูตามสมควรแก่ชีวิตคนก็มีระดับหนึ่งสัตว์ในระดับการก็มีระดับหนึ่งแม้แต่ต้นไม้นี่ก็มีระดับหนึ่งพูดอย่างนี้ท่านไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้รอไปก่อนก็ได้แต่ต้นไม้ก็มีความรู้สึกที่จะสงวนชีวิตของมันเช
ท่านลองไปทำเนี่ยอะไรมันตายมันจะต่อสู้ไปฟันก็มันสักแผลมันจะงอกเนื้อออกมามันจะต่อสู้เพื่อความมีอยู่แห่งชีวิตเห็นไหมแต่ต้นไม้มันไม่ออกลูกเอาไฟไปซุ้มโคนมันเข้ามันตัวตายกว่าจะสูญพันธุ์มันก็ออกลูกนี่เป็นความจริงต้นไม้ต้นไม้มันไม่ออกลูกเลยเอาไฟไปซุ้มมันออกลูกและตายเลยก็ได้มันทิ้งลูกไว้ท่านก็สุดแสดงว่ามันมีความรู้สึกเป็นตัวตนตัวกูตามแบบของสัญชาตญาณอาตมาเคยทำต้นขนุนต้นนั้นไม่ออกลูกเลยเพราะเอาไฟไปสุ่มก็ออกมาหลายลูกให้สุ่มมากเกินไปแล้วมันก็ตายมันไม่ต้องตายก็ได้แล้วมันก็จะออกลูกต่อไปมันก็จะออกบ่อยๆสัญชาตญาณมันจะมีอยู่เสมอการไม่สูญพันธุ์เพราะนั้นมีจุดที่เรียกว่าเป็นตัวตนแต่เราจัดมันเป็นความโง่จนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ามีตัวตนแล้วมันก็จะเกิดในความรู้สึกประเภทกิเลสทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี่เรียกว่าไอ้ตัวกูประเภทนี้เป็นเพียงผิวเผินตามสัญชาตญาณในลึกซึ้งไม่ถึงจะฆ่าใครได้ไม่ถึงจะบ้ากามหรือไม่ถึงจะไปเลวร้ายขนาดนั้นนี่เป็นตัวกูพื้นฐานตามอำนาจของสัญชาตญาณที่นี่ประเภทที่สองเป็นตัวกูเข้มข้นตัวกูเข้มข้นมันเกิดมาจากสิ่งที่แวดล้อมเป็นมากที่สุดแต่การศึกษาพอออกมามันก็มีการศึกษาอยู่ในท้องมันไม่มีการศึกษาเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทำอะไรไม่ได้มันยังหยุดอยู่แต่พอออกมาจากท้องแม่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มทำงานตาเห็นรูปกูเห็นรูปหรือว่ากินนมไม่อร่อยความอร่อยทำให้เกิดรู้สึกว่ากูอร่อยไปกินของขมข้าวโอ้มันก็กูไม่อร่อยไปจับไฟข้าวก็กูเจ็บนี่ฉันรู้สึกว่ากูนี่เพิ่งงอกออกมาทีหลังนี่เป็นของผีหลอกแผนพกแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงข้อนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วมันก็ไม่มีแต่มันพลอยมีกระโดดออกมาจากความโง่ที่หลังการกระทำช่วยจำไว้เห็นสำคัญมากตัวกูนี่ไม่ได้มีอยู่ไม่ได้มีรออยู่ก่อนไม่ได้มีตัวกูรออยู่สำหรับจะกินข้าวให้อร่อยแต่พอกินข้าวอร่อยมันรู้สึกว่าตัวกูอร่อยมันก็เรื่องหนึ่งเดี๋ยวก็มีฟังเสียงไพเราะคอยกูตัวกูไพเราะนี่สลับตับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ตัวกูผีหลอกอย่างนี้คือความเกิดในทางจิตทางวิญญาณเกิดอยู่เป็นประจำเดี๋ยวเกิดในเรื่องนั้นเดี๋ยวเกิดในเรื่องนี้คอยรู้จักความเกิดชนิดนี้ว่าเป็นความเกิดที่เกี่ยวกับความทุกข์โดยตรงเกิดจากท้องแม่มันเสร็จแล้วมันเกิดทีเดียวมันเสร็จแล้วไม่ได้ไปเกิดอีกกว่าจะเข้าลงแต่เกิดตัวกูชนิดนี้เกิดแต่ละวันไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยตลอดชีวิตเกิดเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนนับชาติกับตัวกูเกิดเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชาติตัวกูทางจิตทางวิญญาณทางความโง่เนี่ยมันเกิดเป็นแสนแสนชาติหมื่นชาติล้านชาติมันก็พอที่จะนิพพานคือเบื่อได้ไม่อาจจะเกิดตัวกูชนิดนี้ในท้องแม่แต่จะมีบ้างก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณออกมาพอออกมาก็ได้รับการแวดล้อมให้เกิดตัวกูที่เข้มข้นแล้วตาเห็นรูปสวยที่เข้ามาแฝงให้ดูมันเกิดตัวกูทางตาเข้มข้นขึ้นเสียงขับเคลื่อนอันไพเราะก็เกิดตัวกูทางหูเกิดทางหูทางจมูกก็เหมือนกันทางลิ้นก็เหมือนกันกินนมกินอาหารกินอะไรก็เสริมความรู้สึกว่าตัวกูเกิดต้นขึ้นมาทุกทีนี่สิ่งแวดล้อมทำให้ตัวกูประเภทที่สองนี่เข้มข้นขึ้นมาเรามาเสียเวลาศึกษาเรื่องนี้อาตมาขอร้องว่าอย่าให้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รู้จริงศึกษาตัวครูที่มันเข้มข้นขึ้นมา
ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันอร่อยทางตาอร่อยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงระดับกามารมณ์ทางเพศหญิงเพศชายเนี่ยสูงสุดควบคุมยากแค่ที่นี่จะมีปัญหามันค่อยๆมากขึ้นตามความรู้สึกของสัญชาตญาณเรียกว่าสัญชาตญาณเดินผิดทางแล้วเดินมาทางอวิชชามากขึ้นมากขึ้นจนเป็นความโง่เต็มรูปแบบและสิ่งแวดล้อมก็ช่วยทำอย่างนั้นเราบอกลูกเด็กๆพ่อแม่พี่เลี้ยงก็บอกลูกเด็กๆของหนูของหนูไอ้นั่นก็ของหนูไอ้นี่ก็ของหนูบ้านเรือนของหนูพ่อแม่ของหนูอะไรก็ของหนูของเด็กมันก็มีความรู้สึกโง่มีอะไรเป็นตัวกูเป็นของกูมากขึ้นยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเช่นว่าเด็กเขาเดินไปชนเก้าอี้หรือชนเสามันกระเจ็บบางทีก็พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงไปช่วยตีเสาไปช่วยตีเสากับเด็กไปตีเก้าอี้ช่วยเด็กมันทำให้น้องจะทำลูกกูเจ็บก็เพิ่มความโง่ให้เด็กถึงก็เพิ่มความโง่ให้เด็กทารกมันไม่ได้บอกว่าเช่นนี้เองแกไม่ดูนี่มันก็อย่างนี้ต้องกลับไปเคยทำอย่างนั้นให้ความรู้สึกว่าตัวกูตัวสู้ตัวมึงมันก็มากขึ้นมากขึ้นในเด็กจนเป็นปัญหาแยกออกไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่จะต้องศึกษาเราไม่ได้โง่มาแต่ในท้องเราเพิ่งโง่ทีหลังเราเกิดมาแล้วโง่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ความโง่มันสูงสุดมีตัวกูเป็นชี้หลอกทุกทีไปเราก็ถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกันกับตัวกูนี่มันก็โง่อีกทีหนึ่งโง่ว่าของกูถ้ามีตัวกูมันต้องมีของกูนี่มันช่วยไม่ได้เพราะถ้ามีตัวกูมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับตัวกูมันก็โง่ว่าของกูมันจึงมีตัวกูของกูมีตัวตนคือของตนภาษาบาลีเรียกตัวตนว่าอัตตาเรียกของตนว่าอัตตนิยาอัตตนิยาแปลว่าเนื่องด้วยอัตตานั่นเลยอันนี้คือของตนถ้าจะมีความรู้สึกเป็นตัวตนและเป็นของตนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมากเป็นเท่าไรคงจะทำให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความเสียดีตกตะลึงตื่นเต้นอย่างที่กล่าวมาแล้วมากขึ้นเพียงนั้นแหละแต่ก็สู้รบกันมาเลยอาการที่เราชีวิตกัดเจ้าของถ้าไม่เกิดความรู้สิ่งโง่เป็นตัวตนของตนสิ่งแล้วนี่ไม่มีมันจะไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวเข้มข้นขนาดนั้นมันจะมีแต่ความรู้เพียงความรู้กับภาวะเรื่องอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรเรื่องอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรเรื่องอย่างนี้จะทำอย่างไรก็ทำไปทำไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำมันก็ไม่เข้มข้นถึงกับเป็นความรักความโกรธความเกลียดความเสียความอะไรต่างๆงานที่กล่าวมาแล้วมันก็สบายดีชีวิตมันไม่กัดเจ้าของนี่มันมีความลับคือมันยังโง่มาถึงในท้องพอออกมาจากท้องเราเริ่มโง่ตามที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มทำหน้าที่พอมันได้ทำอะไรมันกว่าจะโง่กูกระทำพอมันได้รับผลเป็นความรู้สึกอย่างไรมันไม่จะโง่กูได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นจึงมีอร่อยหรือไม่อร่อยใครเลาะหรือไม่ใครเลาะตามเรื่องของทุกเรื่องที่มันมีความลับมันมีอยู่ที่ว่าไอ้ตัวกูผู้กระทำนั่นเป็นผีหลอกไม่ใช่ความจริงแต่ว่าระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจรับอารมณ์และรู้สึกอารมณ์นั่นคือของจริงของจริงมันมีอยู่ทั้งนั้นและความโง่กระวิชาก็ไม่ได้ศึกษามาแต่ในท้องแม่มันก็ทักแค่ว่าตัวกูเกิดขึ้นตัวกูเกิดเป็นทุกกรณีไปจึงไปสัมผัสอะไรหรือรู้สึกรู้รสอะไรก็ตัวกูเกิดขึ้นมาเป็นเจ้าของเรื่องนี่มีความสำคัญมากตัวกูไม่ได้มีอยู่จริงเพ
พิ่งเกิดเมื่อมีการกระทำหรือรู้สึกผลของการกระทำมันพูดให้ไม่มีคนเชื่อฮะให้นักศึกษาปัจจุบันเขาพานเราก็พูดว่าการกระทำให้เกิดผู้กระทำตัวผู้กระทำเกิดมาจากการกระทำไอ้นักลอดจิตโง่โง่มันก็บ้าจะไม่มีตัวผู้กระทำจะมีการกระทำอย่างไรมันเอามาพูดกันไม่ได้เพราะเหตุนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงไอ้ตัวกูมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเพียงไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะการกระทำเรียกว่าผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำหรือเกิดจากการกระทำประโยคนี้ขอให้จำให้จดจำตายตัวเด็ดขาดเลยผู้กระทำเพิ่งเกิดจากการกระทำและทีหลังการกระทำไม่ผิดลอจิกเพราะมันไม่ใช่เรื่องลอจิกทางวัตถุแต่ลอจิกทางวัตถุมันต้องมีตัวผู้กระทำและจึงกระทำเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องทางจิตใจแล้วโง่เป็นอวิชชาตัวกูเป็นความรู้สึกซึ่งโผล่ออกมาเมื่อมีการกระทำหรือรู้สึกต่อผลของการกระทำเดินแล้วมันจึงจะรู้สึกกูเดินนั่งแล้วรู้สึกกูนั่งมันจะมีตัวกูที่จะเป็นผู้เดินผู้นั่งก่อนการเดินหรือการนั่งมันจึงว่าหัดเดินสุญญตามาจากเซนเซอร์มาที่นี่มันไม่ได้มีตัวผู้เดินอ่ะมันมีกายกับใจทำหน้าที่มาอย่างนี้แล้วก็โง่ว่ากูเดินมาหัดได้ไหมว่ากูไม่มีเดินมีกายกับใจเคลื่อนไหวไปตามเรื่องนั่นก็ธรรมชาติฝรั่งเขาก็สะดุด doing without doer doing คือการกระทำ without doer ที่ไม่มีตัวผู้กระทำถ้าเข้าใจข้อนี้ก็คือเข้าใจหัวใจของพระพุทธศาสนามีการกระทำในรูรสที่เป็นผลของการกระทำแต่ตัวกระทำที่แท้จริงหามีไม่ตัวตนอัตตาหามีไม่มีแต่การกระทำและปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระทำและจิตมันโง่กูกระทำกูได้รับผลของการกระทำข้อนี้คอยเอาไปคิดนึกศึกษาดูเองไม่ต้องเชื่ออาตมาไม่ต้องเชื่อใครก็ได้แม้แต่เข้าไปที่ดอกอย่าว่าอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้เอาไปดูเองดีกว่าดูเองให้เห็นจริงให้เห็นจริงอยู่ในตัวการกระทำหรือตัวรู้สึกต่อการกระทำเรียกว่าปัจจัตตังครับเวทีสัพโควินยูหิสันทิสิโกอากาลิโกของกระทำจงเอาไปดูเองเห็นเองไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องเชื่อตามกาลามาสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่ต้องเชื่อแม้แต่ตถาคตผู้กล่าวนะไม่ต้องเชื่อพระไตรปิฎกไม่ต้องเชื่อคนอื่นพูดหรือคนอื่นบอกหรือเล่าหรือมันมีความจริงแสดงอยู่แล้วในตัวการกระทำหรือในคำพูดอย่างคุณไม่มีตัวผู้กระทำนี่ไม่ต้องเชื่อผู้พูดดูที่ตัวการกระทำมันเป็นเพียงปฏิกิริยาเกิดจากความโง่ของกายและจิตใจที่มันได้กระทำอะไรลงไปแล้วเกิดตัวกูมีศึกษาเรื่องสุญญตาไม่มีตัวผู้กระทำไม่มีอัตตามีแต่กิริยาและปฏิกิริยาตามเรื่องของธรรมชาติจึงผู้จงมีสติสัมปชัญญะฝึกเมื่อกินอาหารโดยเฉพาะอย่าให้โง่เป็นกูอร่อยหรือกูไม่อร่อยที่เป็นเรื่องระบบของลิ้นมันรู้สึกอย่างนั้นและปัญหาก็จะไม่ต้องเกิดไม่ต้องลงไปซื้อของแพงมากินให้เต็มบ้านเต็มเรือนตามที่เขาโฆษณาให้มันลงจะกินอาหารจะอาบน้ำจะถ่ายจาระปัสสาวะจะทำการทำงานที่ออฟฟิศที่บ้านที่เรือนเมื่อมีการได้ผลไม่มีการขาดทุนเมื่อมีการเสียหายอะไรต่างให้มองเห็นโอ้นี่เป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาจากการกระทำผิดหรือถูกในกระทำอย่าให้มีตัวกูอย่าให้มีของกูนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนา
ไม่มีตัวกูไม่มีของกูมันก็หมดปัญหาเลยมันจะไม่มีตัวกูรักไม่มีตัวกูโกรธไม่มีตัวกูเกลียดไม่มีตัวกูกลัวไม่มีตัวกูตื่นเต้นไม่มีตัวกูที่ตกกังวลอะไรอาวรณ์ไม่มีตัวกูอิจฉาริษยาหวงหึงสบายจริงมากน้อยท่านไปดูเองมันเป็นเรื่องที่ต้องรู้สึกในจิตใจตัวเองมันขอให้ฝึกเป็นประจำวันน่ะไม่ต้องไปในป่าไม่ต้องไปที่วัดอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วมาที่นี่เพื่อศึกษาให้รู้วิธีที่จะฝึกที่จะคิดจะนึกและฝึกตลอดเวลาที่บ้านหรือในการงานแม้ทำการงานอยู่ก็อย่าเลยไปหลงไปโกรธหลงรักหลงอะไรขึ้นมาให้มันวุ่นวายเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เป็นไว้อย่างนี้จะรู้สึกอย่างนี้ได้เป็นอย่างนี้จะรู้สึกอย่างนี้มีตัวกูขึ้นมาเมื่อไรมันก็เป็นภูเขาเหล่ากาขึ้นมาท่วมทับหัวใจจิตคุกจิตตารางในของตัวกูซึ่งมันผูกมัดนั่นแหละคือความทุกข์อ้าวทีนี้จะเรียนกอขอกอกาโดยตรงนะไปฟังดีๆนี่แหละเป็นเรื่องบ้าๆบอๆอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างในและข้างนอกข้างในตาหูจมูกลิ้นกายใจและข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์คงจะน่าสงสารนะถ้าไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวเองแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะรู้จักสิ่งที่เข้ามากระทบหรือรู้เสียงสิ่งรับผลสัมผัสกรรมารมณ์มันต้องรู้จักเลยเป็นกอขอกอกาที่เรียนแรกจะรู้หนังสือหนังหาอายนะข้างในคือตารู้จมูกลิ้นกายใจหกอย่างข้างนอกรู้เสียงสิ่งรับหกอย่างเป็นคู่กันเราจะพูดทีเดียวทั้งหกคู่มันก็ฟังเนี้ยพูดเป็นตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปคนตามันมีอยู่พร้อมทั้งระบบประสาทที่ตาตามเป็นที่มีอยู่ที่ตาเป็นรูปประทังในขันธ์ที่มีเสียงให้รูปที่จะมากระทบตาที่อยู่ข้างนอกพอมันถึงกันเข้าเมื่อไรตากับรูปถึงกันเข้าเมื่อไรมันก็จะเกิดการเห็นทางตาหูกับเสียงกระทบกันเข้าเมื่อไรก็จะเกิดการได้ยินทางหูจมูกได้กลิ่นเมื่อไรก็จะเกิดความรู้สึกทางจมูกลิ้นกระทบรสอาหารเมื่อไรมันก็จะเกิดความรู้สึกทางลิ้นความรู้สึกทั้งหกทางนี้เกิดจากการกระทบอันชนะนี้เรียกว่าวิญญาณตอนนี้ใหญ่กระยุ่นนะเพราะคำว่าวิญญาณมันมีความหมายหลายอย่างแล้วพวกที่มาที่นี่ก่อนพุทธศาสนามาเขาได้มาสอนเรื่องวิญญาณว่าอย่างอื่นนะสอนว่าอย่างอื่นนะก็ยังไม่มีพุทธศาสนาชาวอินเดียก็มาแล้วเขาก็มาสอนให้ตามที่เขารู้อยู่ก่อนตามลัทธิฮินดูวิญญาณก็เป็นวิญญาณอย่างที่ว่าเมื่อกี้วิญญาณเข้าออกจากร่างกายวิญญาณรู้รสวิญญาณเห็นรูปวิญญาณฟังเสียงวิญญาณดมกลิ่นวิญญาณทั้งนั้นวิญญาณอย่างนั้นไม่ใช่วิญญาณนี้ไม่ใช่วิญญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสเราพูดอย่างนั้นมันหมายความว่าวิญญาณมีอยู่แล้วตลอดเวลามาทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้แต่วิญญาณที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่เพิ่งเกิดอาจจะเข้าทางธรรมะหมดหน้าที่แล้วก็ดับไปไม่มีวิญญาณทาวรนิรันดรเหมือนกับพวกนู้นวิญญาณมีความหมายหลายอย่างยุ่งยากที่สุดเอามาพูดกันก็ไม่ใช่เวลาเราแต่รู้ว่าวิญญาณทางพุทธศาสนานี่เพิ่งเกิดอายตนะกระทบกันมันได้อยู่นิรันดรคำว่าวิญญาณแปลว่าสิ่งที่ควรรู้ก็มีนะมันทางศัพท์ทางคำนี่มากมายการรู้แจ้งทางอาตมาก็มีสิ่งที่ควรจะรู้แจ้งก็เรียกว่าวิญญาณก็ได้ท่านกำลังอธิบายชั้นสูงสุดท่านนิพพานก็เป็นวิญญาณการรู้พระนิพพานก็เป็นการรู้อย่างอาตมาของวิญญาณด้วยเหมือนกัน
ย่าเอาเลยมันหลายคำนะเอาแต่วิญญาณที่มันเกิดจากการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทั้งหกอายตนะเนี่ยวิญญาณเกิดขึ้นเพราะการกระทบทางอายตนะที่ตรงคู่เสร็จแล้วก็เลิกวิญญาณก็ดับเป็นเวทนาเป็นปัสสะเป็นเวทนาต่อไปตามนั้นแต่วิญญาณจะเป็นการเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาทุกทีที่มีการกระทบทางอายตนะตอนนี้ท่านอย่าเพียงแต่ได้ฟังและจำไว้ไม่ได้ไม่พอไม่ต้องเสร็จเกี่ยวต้องดูที่ตัวจริงที่เกิดจริงๆตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณอย่างไรพอเสร็จเรื่องแล้วก็ดับไปอย่างไรก็เปลี่ยนเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอะไรตามเรื่องนี่เรียกว่าเรียนธรรมะจากของจริงไม่ใช่เรียนจากหนังสือไม่ใช่เรียนจากการฟังเทศไอ้นั้นมันเป็นเพียงรู้วิธีเรียนวิธีปฏิบัติจะเรียนจริงๆต้องเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวชีวิตเอาตัวชีวิตเนี่ยเป็นพระคัมภีร์เอาชีวิตจิตใจเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกเป็นตัวพระไตรปิฎกต้องเรียนไม่ใช่เรียนจากเล่มหนังสือมันจึงรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจดีๆรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสที่มากระทบดีๆกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณอย่างไรชั่วขณะอย่างไรระดับไปอย่างไรนี่ขอการของเราบทต้นก็คือว่าอายตนะในนอกกระทบกันเกิดวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหมือนกันทั้งหกอย่างอายตนะกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณนี่ตัวก่อหรือกาทีแรกเราจะต้องรู้สึกหรือรู้จักโดยจิตใจไม่ใช่จำปัจจตังเวทิตาโพวิยูสิรู้แจ้งเฉพาะตนสันติสุโกรู้โดยจิตใจของตนเองทีนี้ตัวคอหรืออะไรต่อไปตามลำดับมันเกิดวิญญาณตาในคู่แรกตาถึงต้องเข้ากับรูปแล้วก็เกิดจากสุวิญญาณมันเลยเป็นสามสิ่งขึ้นมาตาสิ่งหนึ่งรูปสิ่งหนึ่งได้จากสุวิญญาณการเห็นทางตาที่เกิดขึ้นมาสิ่งหนึ่งเป็นสามสิ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งนั้นธรรมานังสังสติภัสโซสิ่งทั้งสามนี้ถึงกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่เรียกว่าภัสสะภัสสะมีขยับขึ้นมาจากอายตนะก็คือรู้เรื่องกับวิญญาณก็คือรู้เรื่องกับตาวิญญาณทำหน้าที่รู้จักรูปโดยทางตาเนี่ยสามอย่างอย่างนี้มักจะพูดกันติดๆซ้อนกันติดๆแม่ในโรงเรียนผัสสะคือตากระทบรูปเป็นผัสสะไม่ดูกันนั่นพูดเองพูดอย่างตามธรรมเนียมต้องมีวิญญาณอีกอันหนึ่งผัสสะต้องมีส่วนประกอบสามมันจะสองผัสสะแปลว่าการกระทบคือการที่ตากับรูปกระทบกันโดยมีวิญญาณเป็นสื่อสามอย่างทำหน้าที่อยู่อย่างนี้เรียกว่าผัสสะผัสสะมีสองจังหวะจังหวะแรกเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสคือจักว่ากระทบสัมผัสขั้นที่สองคือรู้ความหมายยกตัวอย่างทางตาอีกนะตาสัมผัสรูปที่เห็นที่มองเห็นจักว่ากระทบนี่ระบบประสาทมันก็รู้ได้มันเพียงว่ามิติอย่างไรคือรูปร่างอย่างไรขนาดอย่างไรสีสันอย่างไรที่มันรู้โดยทางวิญญาณขั้นแรกรู้เพียงว่ารูปร่างอย่างไรสีสันอย่างไรหรือว่าถ้าเป็นเสียงก็ว่าเสียงอย่างไรเท่านั้นยังไม่รู้ความหมายเหมือนกับสัตว์ได้ยินเสียงนี่
คือความรู้สึกจากวิญญาณนั้นๆคือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกตามพอมันสัมผัสอย่างนั้นไปแล้วมันมีการสัมผัสสร้างที่นี่มโนวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็มาสัมผัสก็รู้ว่าโอ้ไอ้ที่ว่ารูปร่างอย่างนั้นสีสันอย่างนั้นมันคืออะไรสัมผัสขั้นที่สามนี่ยิ่งรู้ว่าคืออะไรคือดอกกุหลาบหรือขี้หมาไว้ในขาจึงได้รู้ว่ารูปร่างอย่างนี้สีสันอย่างนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นผัสสะทีแรกเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสมโนวิญญาณเกิดขึ้นอีกทีสัมผัสตั้มลงไปไปนั่นไหนนั่นไหนมันคืออะไรมีความหมายจึงรู้จักว่าเป็นรูปของอะไรเป็นรูปอะไรเป็นรูปมีความหมายอย่างไรแรกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอะไรมันก็รู้ความหมายนี่เรียกว่าสุนัขนี่เรียกว่าแมวนี่เรียกว่าดอกไม้นี่เรียกว่าเต่าอี้นี่เรียกว่ามีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้นี่คอยจำไว้ว่าสัมผัสจะมีสองจังหวะสองระยะอย่างนี้ทุกอายตนะตัวอย่างทางตาเห็นว่ามิติอย่างไรความยาวสูงใหญ่เท่าไรสีอะไรนี่ทีแรกแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรจึงจะรู้ว่าเป็นดอกกุหลาบหรืออะไร มันรู้จักเพียงคลื่นแสงโดยคลื่นแสงที่ส่งเข้ามามันรู้ที่คลื่นแสงทีแรกแล้วจึงคอยรู้ว่าที่นี้เห็นรูปร่างอย่างนั้นคืออะไรทางหูเหมือนกันหูสัมผัสคลื่นเสียงที่เข้ามากระทบฟรีเควนซีเท่าไรอย่างไรมันเหมือนกับเสียงของเสียงที่เกิดมาจากการส่งแล้วแต่อะไรมันจะทำให้เกิดเสียงมันก็คือรู้แต่มิติของเสียงไม่รู้ว่าเสียงอะไรจิตมโนวิญญาณทางเสียงมาสัมผัสอีกทีหรือว่าโอ้เสียงอะไรโว้ยเสียงร้องเพลงหรือเสียงอะไรเสียงของผู้หญิงหรือเสียงของผู้ชายเสียงด่าหรือเสียงชมมโนวิญญาณมากระทำอีกทีมาทางจมูกพอกลิ่นเข้ามาสู่จมูกระบบประสาทก็รู้ได้แต่เสียงมิติต่างๆของไอระเหยที่ไอสิ่งที่มากระทบจมูกมันเป็นไอระเหยเข้มข้นเท่าไรเข้มข้นเท่าไรในปริมาตรเท่าไรเช่นมีเท่าไรทางเช่นของไอระเหยที่มากระทบจมูกยังไม่ทันรู้ว่ากลิ่นอะไรต้องมโนวิญญาณมาสัมผัสจริงโอ้กลิ่นอะไรโอ้กลิ่นดอกไม้กลิ่นจาระกลิ่นอะไรมันก็รู้ว่าความหมายของกลิ่นรสก็เหมือนกันอ่ะพอลิ้นมันรู้รสระบบประสาทจำนวนเท่าไรรู้สึกอย่างไรเป็นเพียงมิติต่อมามโนวิญญาณมาสัมผัสโอ้หมูไก่ของหวานของคาวเนี่ยมันก็รู้มันทั้งสื่อของสัมผัสผิวหนังก็มันรู้แต่ว่ากระด้างแต่ด้างหรืออ่อนนี้มันนวลเท่าไรรู้แต่เพียงมิติต่างๆของสิ่งที่มากระทบผิวหนังเอาทีนี้มโนวิญญาณมาสัมผัสคือก็รู้หรือว่าอะไรที่มากระทบแข็งๆอะไรอ่อนๆนี่อะไรนิ่มนวลอะไรหยาบกระด้างเกินไปนี่ก็เหลือถึงไอ้ความคิดทางจิตใจมันเป็นเพียงความกระเพื่อมแห่งจิตใจมีมิติอย่างไรต่อเมื่อมโนวิญญาณมาสัมผัสอีกทีจึงรู้ว่าเรื่องอะไรความหมายอย่างไรนี่คือสัมผัสสองขั้นอย่างนี้เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่งซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางโลกเขาไม่สนใจและเขาก็ไม่รู้เราเป็นพุทธบริษัทเรียนวิทยาศาสตร์ของพระพุทธเจ้าขอให้รู้พออายุรณะทั้งสองกระทบกันแล้วเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยและรู้สองจังหวะอย่างไรทุกอายตนะทีนี้ปัจจัยตอนนี้ก็มีปัญหาพอเวลานั้นมันโง่หรือฉลาดผัสสะนั้นเกิดอยู่อย่างนั้นทั้งสองจังหวะนั่นแหละถ้ามันมีวิชามีปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผัสสะนั้นก็เรียกว่าผัสสะฉลาดถ้ามันไม่มีปัญญาเลยมาเกี่ยวข้องโง่เท่าเดิมมาจากท้องแม่อย่างไร
ผัสสะนั้นก็ไม่มีปัญญามาเกี่ยวข้องเรียกว่าผัสสะโง่มันเกิดผัสสะโง่กับผัสสะฉลาดคือผัสสะลืมตาหรือผัสสะหลับตามันขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามันโง่ไม่รู้เรียกว่าอวิชชาสัมผัสอวิชชาสัมผัสสัมผัสด้วยอวิชชาจะมีปัญญามาโดยทางไหนก็ตามมีปัญญามาไม่รู้แจ้งต่อผัสสะนั่นมันจะเรียกว่าผัสสะฉลาดเรียกว่าวิชาสัมผัสตรงกันข้ามอวิชาสัมผัสสัมผัสโง่วิชาสัมผัสสัมผัสฉลาดท่านจงรู้จักตัวเองในชีวิตประจำวันว่าสัมผัสอะไรที่ไหนเป็นสัมผัสฉลาดเป็นสัมผัสโง่เพราะมันมีผลต่างกันมากนักสัมผัสโง่แล้วมันก็เกิดเวทนาโง่เวทนาคือความรู้สึกจากหลังจากผัสสะเรียกว่าเวทนาถ้าโง่มันก็จะเห็นเป็นน่ารักน่าพอใจสุขหรือทุกข์ถ้าว่ามันไม่โง่มันเป็นเช่นนั่นเองเป็นการสัมผัสแล้วออกมาเป็นความรู้สึกไม่ไปหลงว่าน่ารักหรือไม่น่ารักสุขหรือทุกข์เห็นว่าเช่นนั่นเองตามแบบของเวทนาถ้าผัสสะมันโง่มันก็เกิดเวทนาโง่เป็นสองความหมายใช่ขอใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ธรรมดาหน่อยว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบถ้ามันถูกใจมันก็เป็นเวทนาบวกน่ารักน่าพอใจอยากจะได้อยากจะมีอยากจะยึดครองถ้าไม่ถูกใจมันก็เป็นเวทนาลบไม่ถูกใจอยากจะฆ่าอยากจะทำลายอะไรนี่เป็นปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในโลกเป็นประจำวันความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบตัวสติหรือนักสติคนก็หลงแต่เรื่องบวกหลงแต่เรื่องบวกให้พรกันให้เป็นโพสิทีฟอะไรเป็นโพสิทีฟมันบ้าบวกกันทั้งโลกมันก็โง่บ้าบวกในโลกมันก็โง่เกลียดกลัวจนจัดการไม่ถูกกลัวจนจัดการไม่ถูกเกลียดจนจัดการไม่ถูกมันเรื่องโลกมันมีความเป็นบวกหรือความเป็นลบอย่างใดอย่างหนึ่งในเวทนานั่นเรียกว่าเวทนาโง่เวทนาถ้ามีสติปัญญามาตั้งแต่ผัสสะมันก็เป็นเวทนาฉลาดเวทนาที่ไม่โง่ไม่ถูกหลอกให้เป็นบวกหรือเป็นลบมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายถ้าโง่เป็นบวกเป็นลบมันก็ไม่ยินดียินร้ายที่มันจะมีรักโกรธเสียชั่วต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าเรามีเวทนาที่เรารู้จักว่ามันเป็นผลของผัสสะอย่างนี้เป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็รู้อย่าไปหลงรักหรือหลงเกลียดกับมันมันมีสองอย่างนั้นรักหรือเกลียดคือบวกหรือลบโง่มาแต่ผัสสะก็โง่มาจนเวทนาเวทนาก็โง่ท่านรู้สึกเป็นบวกเป็นลบอยู่ตลอดไปที่เราไม่ได้มีสติปัญญามาแต่ในท้องมันดาคำนี้ประหลาดที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทารกนั่นมันไม่มีความรู้เรื่องเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมาแต่ในท้องแม่ท่านใช้คำพูดอย่างนี้นะออกมาจากท้องแม่ไม่มีความรู้เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ไม่มีความรู้เรื่องวิมุตติมาจากท้องแม่มันโง่ออกมามันก็พร้อมที่จะหลงในปัสสาวะหลงในเวทนาไม่ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบดังนั้นกระแสแห่งการปรุงแต่งทางอายตนะผัสสะเวทนาของคนเรามันจึงโง่เพราะมันโง่มาแต่ในท้องเราจะได้ศึกษาจะได้รู้โดยการศึกษามันจึงจะค่อยรู้จักฉลาดไม่เวทนาหลอกเวทนาก็ไม่หลอกเพราะมันฉลาดมาแต่ผัสสะเด็กๆเขาก็เรียนโดยตามทางเรียกว่าตามบุญตามกรรมถูกหลอกให้ลวกให้ลบบวกให้บวกให้ลบเป็นปัจจัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่โอ้ไม่ไหวฉันจะหยุดลวกหยุดลบฉันจะเป็นอิสระ
นั่นเป็นเรื่องของขั้นเวทนาเวทนาโง่มันก็เกิดความอยากโง่ที่โง่ถ้าเวทนาฉลาดมันก็เกิดความอยากที่ฉลาดถ้ามันโง่มาเวทนาก็เกิดตัณหาคือความอยากอย่างโง่เรียกว่าตัณหาความอยากที่ฉลาดคือไม่โง่เรียกว่าสังกัปปะเป็นความประจงหรือเป็นความอยากด้วยกันถ้าอยากด้วยความโง่หรืออวิชชาก็เรียกว่าตัณหาเรียกว่าโลภะเรียกว่าราคะอะไรก็ตามในเรื่องโง่แต่ถ้ามันฉลาดมันประจงด้วยความฉลาดไม่เรียกว่าตัณหาไม่เรียกว่าโลภะแต่เรียกว่าสังกัปปะสังกัปปะแปลกันว่าความดำริที่จริงก็คือความต้องการที่ฉลาดท่านที่รู้ที่จะต้องพูดกับพวกฝรั่งเทศกาลตอนนี้ไว้แม่นยำว่าถ้ามันมีเวทนาโง่โดยความอยากอย่างโง่ก็เรียกมันว่าดีไซเออร์บ้างเครฟวิ่งบ้างอยากที่โง่ดีไซเออร์เครฟวิ่งก็ตามเป็นความอยากที่โง่ถ้ามันเป็นความอยากที่ฉลาดต้องการโดยความฉลาดรู้อย่างนี้ดีประสงค์อย่างถูกต้องมันเรียกว่า aspiration ถ้าโง่มันเรียกว่า desire ถ้าฉลาดเรียก aspiration เป็นคำเป็นรูปอย่าพูดโง่ตามพวกสาราวัดเขาด่าต่อมาแต่เรานั่นมันโง่คือสาราวัดมันพูดว่าถ้าอยากไม่ได้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยคุณจะจำไม่ได้เพราะสาราวัดสอนกันผิดๆว่าถ้าเป็นความยากก็จะเรียกว่าปัญหาเรียกว่าโลภะหมดไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องแยกจากกันว่ามันเป็นความอยากด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าปัญหาหรือโลภะแต่ถ้ามันอยากด้วยความฉลาดความรู้ท่าเช่นอยากจะไปนิพพานอยากจะนิพพานอย่างนี้ไม่เรียกว่าปัญหาเรียกว่าสังกัปปะสังกัปปะมีสังกัปปะไม่เป็นไรไม่กัดเจ้าของแต่จะมีตัณหากัดเจ้าของหมากัดเจ้าของหรือหมาปกติไม่กัดเจ้าของที่เป็นหมากัดเจ้าของก็มันอยากด้วยความโง่จึงมีแต่สังกัปปะประสงค์หรืออยากที่ปรารถนาด้วยสติปัญญาเรียกว่าสังกัปปะพระให้พรก็ให้พรด้วยคำนี้แหละจัดภูเรนตุสังกัปปะสัพเพภูเรนตุสังกัปปะขอให้สังกัปปะของท่านทั้งหลายจงสมบูรณ์จันโทปนรโสยถาเหมือนพระจันทร์เต็มดวงมณีโชติรโสยถาเหมือนแสงมณีโชติพระให้พรทุกคราวที่เรามีการบำเพ็ญบุญยถากับยถาวิธีการปฏิบัติคงห้ามทิฏฐิเมนว่าจะมิจฉุสัพเพภูเรนตุสังกัปปะสังกัปปะพระขอให้พรหน่อยท่านมีสังกัปปะถึงพร้อมไม่ได้ให้พรให้มีตัณหาถึงพร้อมนั่นคิดหายหมดทีนี้มีสังกัปปะคือความปรารถนาที่ถูกต้องด้วยสติปัญญาถึงพร้อมท่านทั้งหลายจงระวังว่าอย่าโง่ในเวทนาถ้าโง่มันจะเกิดตัณหาถ้าฉลาดในเวทนามันจะเกิดสังกัปปะคือรู้จักปรารถนาแต่ในทางที่ถูกต้องชีวิตของเราก็ไม่โง่ปรารถนาแต่ในทางที่ถูกต้องก็เป็นสังกัปปะเพราะเวทนาไม่โง่ความอยากจึงไม่โง่ถ้าความอยากโง่เรียกถ้าความอยากเป็นความโง่เรียกว่าตัณหาถ้าความอยากเป็นความฉลาดเรียกว่าสังกัปปะคำว่าแยกกันเวทนาโง่มันต้องเกิดไอ้เกิดเรื่องเผาผลาญคือกิเลสมีความรักมีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัวมีความตื่นเต้นขอจำคำนี้ตัวอย่าง10 คำเท่านั้นแหละจริงๆมันมีมากกว่านั้นอาตมายกตัวอย่างมาเพียง10 คำว่าความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นมีแต่กังวลอะไรอาวรอิจฉาริษยาหวงหึงศึกษาเนี่ยจะจำว่าเป็นตัวอย่างมันง่ายดีสำหรับศึกษาถ้าความอยากมันโง่เป็นปัญหาต้องมีอีกแล้วนี่มันก็ขัดกันถ้าความอยากมันฉลาดถ้าเวทนามันฉลาดความต้องการมันฉลาดมันเป็นสังกัปปะ
ฉันไม่กัดชีวิตไม่กัดข้อของไม่โง่มาแต่ผัสสะไม่โง่ไปถึงเวทนามันก็ไม่โง่ไปถึงความอยากชีวิตมันก็ไม่กัดเจ้าของทีนี้ก็มาถึงระดับตัณหาตัณหาคือความอยากโดยทั่วไปพอมีความอยากนะจะฟังให้ดีนะพอมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกคู่อยากนี่เป็นเส้นของจิตใจตามธรรมชาติตามธรรมบัญญัติมีความอยากมันก็ต้องเกิดความรู้สึกว่าคู่อยากนี่เรียกว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานอุปาทานคือตัวคู่อยากตัวตนคู่อยากระวังเถอะว่ามันต้องอยากก่อนต้องการก่อนตามความรู้สึกตามธรรมชาตินั้นจะเกิดโง่ว่ามีตัวคู่อยากตามมานี่เรียกว่าตัณหาความอยากให้เกิดคู่อยากถ้าความอยากมันฉลาดมันจะเกิดคู่อยากที่ดีถ้าความอยากมันโง่ก็เกิดคู่อยากที่โง่คือตัณหาอุปาทานตัวคู่อยากที่เกิดตามหลังตัณหามาที่เรียกว่าคู่กระทำเกิดทีหลังการกระทำสาวรัดหยิบทางวัตถุมาจับมันก็ว่าบ้าแล้วไม่มีตัวคู่กระทำมันจะมีการกระทำอย่างไรนี่มันมีการกระทำแล้วมันจึงเกิดความโง่เป็นตัวกูคู่กระทำนี่คือความจริงของธรรมะของธรรมชาติไม่ใช่ว่าผิดทางวัตถุที่มันรู้แค่หางอื่นมันต้องรู้ชัดลึกซึ้งว่าผู้กระทำเป็นเพียงความรู้สึกเหมือนกับผีหลอกนุ่งเกิดมันมีการกระทำแล้วนักให้ศึกษามากในข้อนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดคือไอ้ตัวผู้อยากนี่มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นความรู้สึกของความโง่เกิดขึ้นมาว่าตัวกูผู้อยากตัวกูนี่อนัตตาในพระพุทธศาสนาสำคัญที่สุดอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่อัตตาตรงนี้ก็จะพูดแทรกสักหน่อยมันก็สำคัญมากเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะฟังเป็นเรื่องเพ้อเจ้อลำคองนี่ก็ฟังใจอัตตานี่แปลว่าตัวตนความหมายของตัวตนความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวตนมีอยู่สองอย่างคือสุดโต่งฝ่ายนี้เรียกว่ามีอัตตามีตัวตนมีตัวตนนี่โง่ฝ่ายนี้มีแค่โง่ฝ่ายนี้ตรงกันข้ามไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเช่นเลยจะอยู่ตรงกลางคือความถูกต้องของพุทธศาสนาว่ามีอัตมีอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนสุดฝ่ายนี้เรียกว่าอัตตามีตัวตนเต็มที่ฝ่ายนี้เรียกว่ามีรับตาไม่มีอะไรเลยเป็นในฮินดิซึ่งโง่เง่าเก่าคู่ปลาของไอ้ตนที่ไม่รู้ที่ถ้าอยู่ตรงกลางเรียกว่าอนัตตาอะแปลว่าไม่ใช่อนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนฟังเคยจำคำนี้ที่พิเศษหรือวิเศษตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนเรามีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่เราโง่ว่าเป็นตัวตนพูดตรงๆว่าตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูมีตัวตนแต่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราก็ต้องพูดว่ามีตัวตนเพราะทั้งบ้านทั้งเมืองเขาพูดว่าตัวตนตัวฉันตัวแกตัวตู้ทั้งนั้นแต่คอยรู้แต่ว่าไอ้ตัวตนที่พูดนั้นมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นความโง่ว่าตัวตนเอามาตามโง่ตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูหัวใจของเรื่องคอยจดจำให้ดีเรามีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่เราโง่ว่าเป็นตัวตนมันก็เกิดกิเลสไปตามความโง่ของตัวตนเรื่องเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจที่จบกังวลอะไรอาวรณ์อย่างที่ว่ามาแล้วYou are you
which is not the real you เดี๋ยวนี้พวกฝรั่งฟังถูกไหมนะคุณยาคุณยาทำเล่นนะพวกฝรั่งฟังถูกแล้ว you are you which is not the real you พวกฝรั่งฟังถูกแล้วยิ่งร่าหัวเราะยาฝรั่งผู้หญิงชูมือกันเข้าใจแล้วตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูตัวฉันซึ่งไม่ใช่ตัวฉันตัวแกซึ่งไม่ใช่ตัวแกมันเป็นเพียงความโง่ทำให้รู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ที่พวกเราชาวพุทธอยากให้ล่าหลังคนไทยอย่าล่าหลังให้พลังรู้เรื่องอนัตตาแล้วครับคนไทยยังไม่รู้เรื่องอนัตตาไปใหญ่มากตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูตัวกูเกิดมาจากตัณหาตัณหามีความอยากตัณหาคือตัวความอยากตัวความอยากให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวผู้อยากตัวกูผีหลอกออกมาจากตัณหาตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูตัวกูนี่เรียกว่าอุปาทานสบายดีว่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานมีความอยากอยากอยากแล้วก็เกิดความรู้สึกว่ามีตัวผู้อยากความรู้สึกว่ามีตัวผู้อยากนั่นเรียกว่าอุปาทานไม่มีตัวจริงเกิดมาจากความโง่ถึงแค่คำว่าตัวผีหลอกตัวผีหลอกแต่ทุกคนไม่รู้สึกเห็นเป็นความจริงยึดมั่นตัวกูเป็นความจริงตัวกูเป็นความจริงเป็นของกูเป็นความจริงก็ได้เกิดกิเลสนานาชนิดอย่างที่ว่ามาแล้วก็กัดเจ้าของกัดเจ้าของตัวกูกัดเจ้าของเรียกว่าหมาตัวกูเนี่ยระวังเถิดมันจะทำให้เกิดปัญหาสารพัดมีตัวกูแล้วมันเกิดปัญหาสารพัดมันได้มันเสียมันกำไรมันขาดทุนมันแพ้มันชนะมันหัวเราะมันร้องไห้มันทุกสารพัดอย่างตัวกูนี่แล้วก็มีปัญญาเหนียวแน่นเหนียวแน่นแต่เต็มไปหมดทั้งโลกเต็มไปหมดทั้งโลกทุกคนมีตัวกูชนิดนี้จนกว่าจะรู้จักพระพุทธศาสนาเป็นกรณ์เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่ตัวกูแต่แล้วจะลำบากที่เราจะต้องพูดกับคนทั้งหลายทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเขาว่ามีตัวตนพูดอย่างมีตัวตนกันทั้งนั้นเลยถ้าพูดว่าไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมันก็ไม่มีอะไรจะพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระอรหันต์เองก็ต้องพูดอย่างมีตัวตนเป็นภาษาชาวบ้านชาวเมืองพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันก็พูดอย่างโพลีหรือภาษาชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันอยู่พูดว่าอาตมาพูดว่ามีลักษณะเป็นตัวตนนั่นแหละมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้แต่ในจิตใจของท่านไม่มีตัวตนท่านพูดอย่างภาษาคนมีตัวตนแต่ในจิตใจท่านไม่มีตัวตนนี่เราก็เรียกเป็นคำพูดที่น่าสะดุ้งขึ้นมาวลีหนึ่งว่าปากอย่างใจอย่างพระอริยเจ้าก็ต้องพูดว่ามีตัวตนมาบิณฑบาตมาก็อามีตัวตนแต่ใจท่านไม่มีตัวตนนั่นปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งแต่บุตรชนคนโง่ปากเดียวใจเดียวต้องมีตัวกูตัวกูตัวกูแล้วก็มีตัวกูแต่จริงๆพระอาจารย์พูดอย่างภาษาคนมีตัวตนแต่ในใจไม่มีตัวตนเรียกว่าสุญญตาว่างจากตัวตนท่านต้องพูดภาษาคนแต่ไม่มีความหมายอย่างภาษาคนนี่เรียกว่าปัญหาซึ่งอยู่ในโลกคนโง่ต้องพูดภาษาคนโง่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องพูดภาษาบุคุชนถ้ามีตัวตนอาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้แล้วก็สอนคนว่าจงช่วยตนจงรักตนจงเห็นแก่ตนมันก็พูดแต่ว่าภาษาคนในส่วนลึกของจิตใจนั้นไม่มีตัวตนไม่มีตัวผู้ผีหลอกเกิดขึ้นได้ในจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ผู้หมดตัวตนแล้วนี่ดูให้ดีท่านจะเห็นว่าตัณหาให้เกิดอุปาทานความอยากให้เกิดผีหลอก
กู้ผู้อยากความอยากทำให้เกิดผู้อยากทีนี้ต่อไปมันมีอุปาทานขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากตัณหาความอยากทำให้เกิดผู้อยากและความรู้สึกว่าผู้อยากเนี่ยมันบ่มตัวของมันไประยะหนึ่งเรียกว่าพบอุปาทานให้เกิดพบอุปาทานให้เกิดพบภาวะความมีอยู่แห่งมายาพบไม่มีตัวจริงแต่มันมีความรู้สึกว่าพบมีตัวจริงขึ้นมามันโง่เมื่อเคยความรู้สึกว่ามีพบเนี่ยมันเป็นอะไรกรรมพบคือจะทำด้วยความโง่ว่ามีพบแต่พบนี่มันไม่หยุดเชื้อมันแก่ข้าวมันเป็นอุปัติภพมันจะคลอดออกมาเป็นชาติมันตั้งครรภ์มีครรภ์ตั้งครรภ์เรียกว่าเป็นกรรมภพไอ้กรรมภพแก่ข้าวเป็นอุปัติภพมันจะคลอดออกมาเรียกว่าชาติถ้ามีภพแก่ถึงที่สุดแล้วมันก็มีชาติคือตัวกูโดยสมบูรณ์ออกมาในชีวิตเนี่ยเป็นตัวกูขึ้นมาเป็นโง่เต็มอัตรานะอุปาทานเต็มอัตราโง่เต็มอัตรามีตัวกูนี่ผีหลอกตัวผีหลอกเติบโตถึงที่สุดแล้วมันก็มีเป็นตัวกูในความรู้สึกที่มันก็โง่ต่อไปที่อะไรก็มาเกี่ยวข้องด้วยจะเอาเป็นของกูชีวิตมันเอาความเกิดเป็นของกูความแก่เป็นของกูความเจ็บเป็นของกูความตายเป็นของกูอะไรทั้งหลายเป็นของกูมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาที่ว่าจะต้องได้อย่างต้องการมันก็ไม่ได้มันได้อย่างที่ไม่ต้องการเป็นกิริยาอาการของความทุกข์ทั้งหลายนี่มันเพราะมีตัวกูความทุกข์สารพัดอย่างทั้งหลายทั้งสิ้นมันมาจากมีชาติว่าตัวกูถ้าไม่มีตัวกูเป็นชาติขึ้นมามันก็ไม่มีเรื่องที่จะเอามาเป็นของกูมันก็ไม่ต้องมีความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสในตอนสุดท้ายว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยทุกข์ทั้งปวงก็เกิดขึ้นมาเรามีชาติแต่ชาติแห่งตัวกูไม่ใช่ชาติจากท้องแม่ตอนนี้ไม่ใช่ชาติจากท้องแม่ชาติจากท้องแม่เสร็จไปแล้วมันทีเดียวเสร็จไปแล้วแต่ว่าชาติของกิเลสของตัณหาอุปาทานมีเรื่อยตลอดเวลาวันหนึ่งหรือสี่ครั้งชาตินี้แหละคือตัวความทุกข์หรือเหตุให้เกิดความทุกข์อย่าหาว่าพระพุทธเจ้าพูดขับกรอกนะขออภัยในคำอย่างนี้ในอริยสัจพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติเป็นความทุกข์ชาติเป็นทุกขาแต่ในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ท่านให้ความหมายคนละอย่างคนละทีตัวความทุกข์ที่ชาติก็ได้เอาชาติเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ก็ได้ต้องมีชาติในตัวกูมันจึงเกิดทุกข์มันต้องรู้ไว้ด้วยว่าชาติในอริยสัจนั้นเอาเป็นตัวทุกข์ไปเลยแต่ชาติในปฏิจจสมุปบาทเอาเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ชาติปัจจยาทารามนังโสกะปริเทศก็ชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดความทุกข์มาถึงความทุกข์ไงนะมาถึงความทุกข์นี่เรื่องที่เราจะต้องศึกษาจากกขกกาตั้งแต่อายตนะให้เกิดวิญญาณให้เกิดปัจจัยให้เกิดเวทันมาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดภพแล้วมันก็เกิดชาติแล้วก็เกิดทุกข์ก็ขอต้องเราเป็นอย่างนี้แยกลูกออกเป็น6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มาทิ้งสุดลงในตอนนี้ด้วยความทุกข์ด้วยความทุกข์ในคนแต่ละคนมีความโง่ตลอดซ้ายของปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่อายตนะจนมาถึงชาติมันก็เกิดความทุกข์ชาติตัวกูแห่งความโง่มันก็คว้าอะไรมาเป็นของกูทรัพย์สมบัติภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองอำนาจวาสนาเอามาเป็นของกูหมด
มันจะติดคุกของสิ่งที่มันเอามาเป็นตัวกูหรือของกูมันไม่มีเสรีภาพเพราะว่ามันถูกผูกมัดและรึงถูกครอบนำไว้ด้วยตัวกูต้องเอาตัวกูนี้ออกไปจิตใจจึงจะบริสุทธิ์เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวกูแล้วมันก็กลายเป็นพระอริยเจ้ากลายเป็นพระอรหันต์ไปเลยเอาตัวกูออกไปออกไปก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นๆผมหมดตัวกูโดยประการทั้งปวงก็เป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรายังมีความทุกข์มีความโง่ประจำวันเป็นตัวกูประจำวันการบรรยายในวันนี้พูดแต่เรื่องให้เกิดทุกข์ฝ่ายที่ให้เกิดทุกข์วันหลังเราจะพูดถึงเรื่องฝ่ายที่ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ขอประกาศในวันนี้ตั้งต้นมาถึงเรื่องความทุกข์เต็มความหมายเต็มรูปเต็มความหมายผิดหรือโง่มาตั้งแต่อายตนะวิญญาณผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติการที่มันปรุงแต่งกันมาเป็นสายอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทจะออกเสียงให้ถูกต้องว่าปฏิจจสมุปบาทในตัวหนังสือมันเขียนจานว่าปฏิจจสมุปบาทละอย่างนั้นออกเสียงให้ถูกต้องเอาเสียงถูกต้องว่าปฏิจจสมุปบาทแปลว่าการอาศัยกันและเกิดขึ้นอาศัยกันและเกิดขึ้นอาศัยกันและเกิดขึ้นนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแห่งความทุกข์แต่ถ้าเอาหมดไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรอาศัยกันเกิดขึ้นก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาทุกอย่างมีชีวิตไม่มีชีวิตอะไรก็ตามที่มันอาศัยกันและเกิดขึ้นใช้คำว่าอิทัปปัจจยตาถ้าแยกออกมาเฉพาะเรื่องของมนุษย์ที่รู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นทุกข์โดยจิตใจก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ในบาลีเรียกเต็มที่เต็มยศยาวยิ่งยาวก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทถ้าเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงเรื่องของคนที่มีความรู้สึกเป็นทุกข์ถ้าเรียกว่าอิทัปปัจจตารุนรุนสันสันเจเจหมายถึงทุกสิ่งแม้แต่ก้อนดินก้อนหินในวัตถุแท้ๆล้วนๆมันก็ยังมีอิทัปปัจจตามันอาศัยกันและเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยและเกิดขึ้นท่านเราไม่ต้องรู้เรื่องอิทัปปัจจตาทั้งหมดก็ได้แต่รู้เฉพาะที่มันเกี่ยวกับความทุกข์ของคนมีชีวิตเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทข้อนี้สำคัญมากอาตมาจะพูดอย่างนี้เลยว่าถ้าคุณจะตั้งต้นศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าไปตั้งต้นไปเรียนพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยมันจะหลับตามาตลอดเวลามาตั้งต้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้เห็นว่ามันเกิดทุกข์อย่างไรดับทุกข์อย่างไรท่านก็จะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเองครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสาธยายปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ว่ามานี่นะท่านรู้สึกว่าอยู่ลำพังคนเดียวไม่มีใครท่านสาธยายจะขึ้นจากปฏิจจรูปจะอุปัชฌิวิญญาณังจินังธรรมานังต้องกติปัสโสปัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาปาทานังปาทานปัจจยาภาวก็ปัจจยาชาติชาติโยชาติอย่างนี้ท่านแจกทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกมันสำคัญยังไงจังเราคิดดูจนพระพุทธเจ้าเองก็มาสาธยายพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเอาปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายทีนี้พระองค์หนึ่งมันแอบฟังอยู่ข้างหลังพระเจ้าเดือดอ้าวมันอยู่นี่ใจอยู่นี่นี่เอาไปนี่คืออาทิพรหมจรรย์จุดตั้งต้นของการประพฤติพรหมจรรย์นี่คือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเข้ามาสู่พุทธศาสนาอันดับแรกเป็นอาทิตย์ประมาณการท่านจึงศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาททำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าอย่ามาตั้งต้นเรื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทำบุญให้ทานนะรบสวรรค์ดาวาบวบไปข้างจึงมาจุดที่แท้จริงคือเรื่องทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรเรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาท
มันมีพระพุทธภาษิตยืนยันชัดแต่ข้อนี้ว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะหมายความว่าผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่อย่างนั้นเห็นพระพุทธเจ้าแต่เสียงนกเสียงกาไม่รู้พระเจ้าอะไรเลยถ้าเห็นในสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างไรอาศัยการดับไปอย่างไรความทุกข์นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทสิ่งนั้นคือเห็นพระพุทธเจ้าเราเริ่มต้นด้วยการเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงกันจะดีกว่าอย่ามาทำเรื่องมันมากมายยุ่งยากลำบากเสียเวลาแล้วก็ไปหลงสวรรค์ไปหลงอะไรกับพระธรรมถ้ามันยังอาศัยการเกิดขึ้นยังเป็นทุกข์ทั้งนั้นหยุดการอาศัยการเกิดขึ้นหยุดตัวตนแล้วก็ไม่มีอะไรอาศัยกันเกิดขึ้นนี่คือเมื่อศึกษาเรื่องความทุกข์ระดับทุกข์แล้วท่านจะรู้จักพระพุทธเจ้าเองพระธรรมเองพระสงฆ์เองพอท่านรู้เรื่องทุกข์ระดับทุกข์อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วท่านจะพอใจอู้ผู้ใดรู้เรื่องนี้ผู้นั้นประเสริฐที่สุดนี่ก็พระพุทธเจ้าเองโดยไม่ต้องมีใครแนะนำก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เรื่องนี้พระธรรมพระธรรมคือเรื่องนี้มันก็ประเสริฐขึ้นมาแล้วพระสงฆ์คือผู้รู้และปฏิบัติเรื่องนี้ก็เลยประเสริฐขึ้นมาท่านรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตัวจริงด้วยตนเองเดี๋ยวนี้มาสอนพุทธังเทนังกัจจามิธรรมังเทนังกัจจามิกระดูกเด็กๆสอนจนตายมันก็ไม่รู้ท่านสอนให้มันรู้จนดับทุกข์สิแล้วมันก็จะพอใจผู้รู้นั้นประเสริฐที่สุดความรู้นั้นประเสริฐที่สุดผู้ปฏิบัติตามความรู้นั่นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดมันก็มาจบที่ตรงนี้คือว่าเรียนมาตั้งแต่อายตนะจนเกิดความทุกข์อีกซีกหนึ่งและซีกต่อไปก็จะเรียนดับทุกข์ได้อย่างนี้สมัยโบราณพุทธกาลเขาเลยไม่ได้มาสอนมาวัดมาสอนพุทธังเจอมังคชานี่ไม่มีมันสอนไปเรื่องทุกข์ระดับทุกข์พูดกันไปเรื่องทุกข์ระดับทุกข์พูดกับพระพุทธเจ้าโดยตรงพอพระพุทธเจ้าทำให้เขาเข้าใจได้ในเรื่องนี้เขาก็พอใจก็ประกาศออกมาเองไม่ใช่พระพุทธเจ้าชักนำเขาจะประกาศออกมาเองว่าพระพุทธเจ้าขอถึงพระภูมิสภาพนี้ว่าเป็นที่พึ่งพร้อมทั้งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์พร้อมทั้งพระสงฆ์คือคณะของพระองค์จนตลอดชีวิตนี่ปรมาคมแท้ไม่ใช่มาตอนในแหล่งนกแก้วนกขุนทองก็เห็นด้วยตนเองว่าทุกอย่างไรดับทุกอย่างไรแล้วก็ยินดีรับสมัครระบบปฏิบัติในการศึกษาอันนี้เขาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาขึ้นมาอย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นอุบาสกอุบาสิกานกแก้วนกขุนทองที่เต็มเปื่อนไปทั้งเมืองนี่คือความสำคัญของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องขึ้นโดยกาเรื่องอายตนะเรื่องวิญญาณเรื่องผัสสะเรื่องเวทนาต่างๆแล้วในสิ่งนี้ที่เกิดความทุกข์มันมีอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามอย่างยิ่งเข้าใจมันให้ดีที่ที่มันจะดับทุกข์ก็ต้องศึกษามีสติปัญญาสัมปชัญญะเพียงพอนั่นคือฝึกอานาปานสติเรื่องอานาปานสติมันอยู่ภายในซีกหลังซีกที่สองคือเรื่องการดับทุกข์เราไว้พูดกันวันหลังดีกว่านี่วันนี้ขอย้ำแต่ว่าขอกาตั้งต้นขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับจนรู้เรื่องความทุกข์จะมีอยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเป็นบวกเป็นลบอยู่เสมอถูกครอบงำย่ำยีด้วยความเป็นบวกความเป็นลบยินดียินร้ายเนี่ยหรือกุศลอกุศลอยู่เสมอถอนตัวออกมาเสียจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นั่นแหละคือเปิดพิษพรหมจรรย์พ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงแต่เราไม่สามารถจะทำอย่างนี้เราได้จับลูกเด็กๆมาสอนพุทธังเทนังกัจฉามิจนกระทั่งแก่เข้าโลกไปมันก็ไม่รู้พระพุทธธรรมคืออะไรรู้จักเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ให้ถูกต้องเถิดมันจะรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์
ขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติจึงขอร้องขอวิงวอนขอชักชวนท่านผู้ชมทั้งหลายจงเรียนกอขอกอกาเรียนหนังสืออย่างเรียนกอขอกอกาอย่าเรียนอย่างไม่ต้องเรียนกอขอกอกามันรูปทุกข์เลยเรียนอย่างกอขอกอกาไปตั้งแต่ต้นจนนั่นจะรู้ภาษาชัดเจนในการสมบูรณ์เรียนพระพุทธศาสนาก็เรียนอย่างนี้แหละเรียนตั้งแต่ส่วนย่อยที่เรียกว่าคาคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้ามันกระทำกันอย่างไรปรุงแต่งกันอย่างไรเป็นลำดับไปอย่างไรจนเกิดความทุกข์คาในสิ่งแรกคือฝ่ายในความทุกข์มันมีอย่างนี้เมื่อท่านจับจุดตั้งต้นได้ถูกต้องแล้วท่านก็จะเดินไปได้โดยถูกต้องถ้าจับจุดตั้งต้นอันนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วก็ท่านก็ดัดหลับตาเดินหลับตาเดินไปชนต้นไม้ชนเสาชนอะไรตามเรื่องจริงๆขอร้องว่าศึกษาชัดความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรตั้งแต่ต้นทีเดียวก็ฆ่าเห็นความทุกข์เป็นอย่างไรมีพร้อมกันนี้ก็ปฏิบัติไปล่างมีความรู้เรื่องไม่มีตัวตนเป็นอยู่อย่างไม่มีตัวตนไม่ได้มีตัวกูมาสวนโมกถ้ามีตัวกูมาสวนโมกมันก็ยิ่งบ้ามีสติปัญญาของจิตใจพาร่างกายมาสวนโมกตัวกูไม่ต้องเอามานี่เรียกมาสวนโมกเนี่ยเป็นความฉลาดของร่างกายของจิตใจแล้วก็มาสวนโมกแล้วก็มาอยู่อย่างไม่มีตัวผู้อยู่ที่นั่นโดยไม่มีตัวผู้ผู้อยู่จะเดินยืนนั่งนอนก็ขอไม่ต้องมีตัวผู้ให้สุญญตาสมาธิในความว่างจากตัวผู้ตลอดเวลาที่อยู่ที่เซ็นเตอร์ที่พักครูบาอาจารย์ก็จะช่วยสอนท่านในเรื่องนี้คือรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทมีใจความอย่างที่อัตมาว่ามาฟังแล้วถ้าใจชัดยิ่งขึ้นแล้วเอาไปบ้านก็ไปศึกษามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถทุกวันทุกคืนเดินยืนนั่งนอนตื่นหลับอะไรก็ตามสติสัมปชัญญะมีความสมบูรณ์โดยไม่ต้องมีตัวกูในชีวิตนี้จะไม่ปัดเจ้าของชีวิตนี้จะไม่ปัดเจ้าของมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอะไรอาวรณ์ขาที่เสียหึงหวงตามที่มันเกิดอยู่เป็นประจำวันเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ความมันหมดจากสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจดีใจก็อย่าไปเอากับมันมันเหนื่อยเหมือนกันนะเสียใจมันก็ไม่ไหวดีใจมันก็เหนื่อยถ้ามันพูดทั้งที่สุดก็ต้องขอโอกาสที่พูดว่าบุญก็มันยุ่งไปตามแบบบุญบาปก็มันยุ่งไปตามแบบบาปยาวก็มันเลยทั้งบุญและทั้งบาปเอาว่างเนื้อบุญเนื้อบาปคือนิพพานชั่วไม่ไหวเลิกชั่วมันดีดีก็ยุ่งเลิกดีก็เป็นนิพพานนั่นคือไม่บุญไม่บาปไม่บวกไม่ลบไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือจะพุทธศาสนาไหนก็ได้ถ้ามันจริงมันถึงที่สุดนั่นมันก็เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อบุญเนื้อบาปนะปฏิเสธก็ไม่ใช่เล่นเนื้ออินเนื้อเอี้ยงก็คือเนื้อบวกเนื้อลบศาสนาอยู่โบราณก็เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อพูดแอนติเวิร์กินผลไม้นั่นก็ไปโง่เป็นพูดเป็นอีวิลก็เป็นทุกข์อย่าไปคิดอย่าไปจัดอะไรเป็นดีเป็นชั่วเราก็ไม่มีปัญหาถ้าจัดดีเป็นชั่วก็ละชั่วมาถึงดีก็ละดีแล้วก็ว่างเป็นพระนิพพานขอท่านทั้งหลายรู้จักแนวทางที่จิตนี้จะเดินไปตามลำดับจากความทุกข์ทั้งปวงไปสู่ความดับทุกข์สิ้นเชิงเธอรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทตั้งต้นด้วยกาคืออายตนะและแจกออกไปเป็นวิญญาณเป็นปัสสะเป็นเวทนาตนะปาทานภพชาติอย่างที่กล่าวมาแล้ว
ขอได้จดจำโครงเรื่องนี้ไว้ให้แจ่มแจ้งให้ชัดเจนสามารถจะปฏิบัติปฏิบัตินี่แปลว่าเดินไปปฏิบัตินี่แปลว่าเดินไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็จะไม่เสียทีที่ว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนาคือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับสิ่งนั้นคือพระนิพพานมีลักษณะเป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบเป็นเสรีภาพสูงสุดเสรีภาพสูงสุดเรามีชีวิตอย่างเสรีภาพที่สุดไม่มีกิเลสตัณหามาเป็นนายมาบังคับมาอะไรเราชีวิตนี้ก็จะเยือกเย็นเยือกเย็นเยือกเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์พอแล้วเยือกเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์พอแล้วตัวนี้ก็บ้าแหละธรรมะกล้าพูดอย่างนี้ถ้าชีวิตนี้เยือกเย็นไม่มีความทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็พอแล้วตัวนี้ก็บ้าคนบ้าทั้งที่จะปรารถนาเกินไปกว่านี้พระอรหันต์ท่านจะมีเยือกเย็นนี่มีไฟคือกิเลสแล้วท่านทำประโยชน์แก่โลกประโยชน์ทำนี้ขอให้ขยายความออกไปให้เต็มให้สมบูรณ์ประโยชน์ตนเองเรียกว่าอัตตัคประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าปรัตถประโยชน์ประโยชน์ร่วมกันเรียกอุปยัตถประโยชน์ทั้งของตนเองและผู้อื่นที่มันเกี่ยวพันกันแยกกันไม่ได้ประโยชน์นั้นมีสามประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ที่เกี่ยวพันกันอย่างแยกกันไม่ได้เพราะท่านได้บำเพ็ญประโยชน์เหล่านี้ครบทั้งสามประโยชน์โดยชีวิตที่สงบเย็นเป็นชีวิตที่ไม่ขัดเจ้าของที่แนวสังเกตของการศึกษามีอยู่อย่างนี้ขอเข้าใจแล้วก็ให้เดินไปตามแนวนั้นอย่างถูกต้องตั้งแต่จุดตั้งต้นไปถึงจุดหมายปลายทางจากความทุกข์สู่ความดับทุกข์จากภาวะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนู่นจนถึงพระนิพพานไม่มีภาวะหรือไม่มีภพใดๆสิ่งภพโดยประการทั้งปวงเวลา2 ชั่วโมงนะมากระเสือกที่ไม่มีแรงพูดท่านทั้งหลายอดทนฟังอย่างดีขอบใจในความเป็นผู้ฟังที่ดีของท่านทั้งหลายและขอท่านทั้งหลายเอาไปใช้เป็นประโยชน์ช่วยตัวเองให้มีผลสมตามความปรารถนาอาตมาก็ไม่ต้องเป่าปีให้แรกฟังท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องเป็นแรกขอยุติคำบรรยายโดยความสมควรแก่เวลาลงเพียงเท่านี้